าดูเรื่องราวที่เขาบอกว่า GPSเป็นเหตุกันหน่อยนะคะแต่คุณผู้ชมก็ลองดูว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่ GPS หรือวิจารณญาณในการขับขี่คือมีคนหนึ่งขับรถมากำลังจะเลี้ยวเนี่ยซ้ายจู่ๆดู GPS เอ้า GPS บอกให้เลี้ยวขวาจากซ้ายปุ๊บก็เลยหักเป็นขวาแล้วรถที่มาทางตรงเนี่ยเขาจะเบรกทันได้ยังไงเอาไปดูกันค่ะอันนี้เนี่ยกล้องหน้ารถเปิดเผยภาพขณะที่รถกระบะเลี้ยวซ้ายออกจากซอยจู่ๆเปลี่ยนใจหักเลี้ยวมาทางขวานะคะก็ทำให้รถคันที่ติดกล้องเบรกไม่ทันพุ่งชนเต็มแรงค่ะจนรถกระบะคันที่ถูกชนเนี่ยหมุนไปชนอัดก๊อปปี้กับเสาไฟฟ้าเลยนะคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเลียบมอเตอร์เวย์ตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองชลบุรีนั่นทำให้รถทั้งคันค่ะพังเสียหายแล้วนี่คือหลวงพ่อนะคะพระอดุลท่านก็ได้รับบาดเจ็บตาขวาบวมเลยใบหน้าบวมแดงอาสากู้ภัยช่วยปฐมพยาบาลแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะนายสายันอายุ46ปีเป็นคนขับรถของพระอดุลก็เล่าว่าหลวงน้าเนี่ยจ้างให้ขับรถพาไปงานศพที่วัดบางพึ่งทีนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุก็เห็นรถคู่กรณีเนี่ยเขาจะเลี้ยวซ้ายเอาแต่จู่ๆไม่รู้ยังไงเปลี่ยนใจเกิดมาเลี้ยวขวาจะไปเบรกทันได้ยังไงก็เลยพุ่งชนกันแบบนี้นะคะขณะเดียวกันนายวิรัตอายุ59ปีคนขับรถกระบะฟังฝั่งเขาบ้างเขาก็บอกว่าจะไปบ้านสวนทีเนี้ยพอขับมาถึงปากซอยปุ๊บก็หยุดดู GPS ก็ GPS มันบอกให้เลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวรถตาม GPS แล้วก็มาถูกชนน่ะถามว่าส่วนตัวมองว่ายังไงก็มองว่าก็อีกฝ่ายก็เห็นอยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยเลี้ยวรถออกมาแล้วควรชะลอความเร็วไหมล่ะเมียนก็จอดรถรอก่อนน่ะถ้าจะให้ดีควรจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่าใหคือต่างคนต่างก็มีมุมมองของตัวเองอะนะคะแต่ว่าตำรวจก็เชิญคนขับทั้งสองคนไปสอบสวนกันต่อที่สภ.ดอนหัวล่อแล้วค่ะเพื่อเดี๋ยวมาดูก่อนว่าใครผิดใครถูกยังไงนะคะ